มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้วจัดแถลงข่าววิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพในกิจกรรมงานวิ่งไปให้ทุกหัวใจได้เต้นต่อเมื่อเวลา 14:00 นของวันที่11ตุลาคม2567ที่ห้องประชุมเทพกาญจนาชั้น10อาคารเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาโรงพยาบาลบ้านแพ้วนายมนทิพย์ตันติวุฒิกุลประธานมูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้วพร้อมด้วยแพทย์หญิงเสวนีเกิดดอนแฝกผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้วนายชวพลวัฒนพรมงคลสมาชิกวุฒิสภานายแพทย์คงปิยะกนกพัชรกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจนางพจนีเตละวานิชอดีตนายกสโมสรโรตารี่บ้านแพ้วนายวรวุฒิบุญเพ็งประชาสัมพันธ์มูลนิธิและตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง14องค์กรได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดโครงการวิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2567ภายในกิจกรรมงานวิ่งไปให้ทุกหัวใจได้เต้นต่อโดยกองทุนโรคหัวใจมูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้วซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่22ธันวาคม2567เวลา 5:00 น.ณสนามโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิลมตำบลหลัก3อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครแพทย์หญิงเสวนีเกิดดอนแฝกผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้วได้กล่าวว่าด้วยโรงพยาบาลบ้านแพ้วเป็นโรงพยาบาลของรัฐแห่งแรกที่เป็นองค์การมหาชนโดยมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพบริการโดยมิได้มุ่งแสวงหากำไรและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพและการสาธารณสุขทำให้โรงพยาบาลบ้านแพ้วมีความผูกพันกับชุมชนและคนในพื้นที่มายาวนานพร้อมกับมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพในทุกๆด้านเสมอมาโดยเฉพาะพัฒนาการด้านดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจซึ่งมีผลงานเชิงประจักษ์ระดับประเทศทางนี้ทางโรงพยาบาลได้มีแผนยุทธศาสตร์5ปีการบริการเกี่ยวกับปัญหาโรคหัวใจและหลอดเลือดเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกวันซึ่งการสร้างอาคารโรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้วนั้นต้องใช้การระดมทุนจากภาคประชาชนในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ด้านหัวใจที่มีมูลค่าสูงเพื่อให้โรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้วแห่งนี้เป็นความหวังของคนในชุมชนและประชาชนต่อไปขณะที่การจัดกิจกรรมวิ่งไปให้ทุกหัวใจได้เต้นต่อครั้งนี้จึงนับเป็นแรงบันดาลใจในการดูแลรักษาสุขภาพและเป็นประโยชน์เพื่อสังคมค่ะทางด้านนายมนทิพย์ตันติวุฒิกุลประธานมูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้วได้กล่าวด้วยว่ามูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้วจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยที่มีรายได้น้อยขาดแคลนและด้อยโอกาสทางสังคมรวมทั้งสนับสนุนการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลบ้านแพ้วโดยมูลนิธิได้เล็งเห็นการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลเป็นเรื่องสำคัญค่ะโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตอย่างฉับพลันกระทันหันหรืออาจต้องใช้ค่ารักษาพยาบาลที่สูงมากทำให้ขาดโอกาสในการเข้ารับการรักษาดังนั้นการช่วยเหลือที่ดีที่สุดคือการช่วยเหลือที่เร็วที่สุดด้วยอุปกรณ์และบุคลากรที่แพทย์มีความรู้และความพร้อมซึ่งสิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีเงินมาสนับสนุนจึงมีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมการแข่งขันการเดินวิ่งการกุศลในชื่องานวิ่งไปให้ทุกหัวใจได้เต้นต่อเพื่อระดมทุนในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจโดยรายได้ทั้งหมดจากกิจกรรมครั้งนี้จะนำไปจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความต้องการในการรักษารวมถึงจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจให้กับโรงพยาบาลบ้านแพ้วการจัดงานวิ่งครั้งนี้เป็นความร่วมมือและรวมตัวของหน่วยงานต่างๆที่มุ่งมั่นในการสนับสนุนชุมชนส่งเสริมสุขภาพช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสจำนวน14หน่วยงานดังนั้นการสนับสนุนของทุกๆท่านมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้กิจกรรมการกุศลครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จมูลนิธิหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมมือส่งมอบการช่วยเหลือและมอบโอกาสในการรักษาชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจที่ยากไร้
มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้วนายมณีทิพย์ได้กล่าวไว้ค่ะสำหรับการวิ่งการกุศลในครั้งนี้ได้แบ่งเป็นระยะทางแข่งขันเป็น10กิโลเมตร21กิโลเมตรทั้งชายและหญิงรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าและถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1-5 ส่วนระยะทาง5กิโลเมตรรับถ้วยรางวัลชนะเลิศ 1-5 ซึ่งอัตราค่าสมัคร VIP ราคาละ 2,000 บาทค่ะ5กิโลเมตรราคา500บาท10กิโลเมตรราคา600บาท21กิโลเมตรราคา700บาทและเดิน3กิโลเมตรในราคา400บาทค่ะสำหรับเสื้อนักกีฬามีการออกแบบไว้อย่างสวยงามโดยดึงอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลเช่นภาพเครื่องมือแพทย์และบริบทของอำเภอบ้านแพ้วซึ่งก็ต้นมะพร้าวน้ำหอมผสมกันได้อย่างลงตัวค่ะโดยแต่ละสีก็จะแยกตามระยะทางการแข่งขันนั่นเองค่ะผู้ที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการวิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2567กิจกรรมงานวิ่งไปให้ทุกหัวใจได้เต้นต่อในวันที่22ธันวาคม2567สามารถติดต่อได้ทางเพจหรือติดต่อที่ห้องมูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้วอาคารสมเด็จย่าชั้น1